ส่วนกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เชิญภาพพระกฐถินพระราชทานไปทอดถวายในต่างประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบโดยในปีนี้นะครับได้เชิญไปถวายทั้งสิ้นเนี่ยเประเทศเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านทางวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาเป็นจุดเชื่อมโดยนายมาริสเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เป็นประธานเชิญภาพพระกฐถินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดถวายณะ วัดมหาโพธิวิหารที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระธรรมมพทธที่วงเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าคณะพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระศิวลีเถโรเ,เลขาธิการใหญ่สมาคมมหาโพธิวิหารอินเดียและ พร,พระโมรโม,มันพิกขุธรรมลังกาเถโรเจ้าอาวาดว,ดวัดมหาโพธิวิหารร่วมประกอบพิธีและมีเอกอัครชทูตกงสุลนใหญ่ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ผู้แทนฝ่ายอินเดียซึ่งมียอดเงินกระถินพระราชทานกว่า628,000บาทนอกจากนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญ้าพ,พระกรถินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสวายโปแปร กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายเชิดเกียรติอัฏฐากรอดีตเอกอัครราชทูตนักกรุงพนมเปญเป็นประธานฝ่ายประเทศไทยขณะที่สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหามังคราชาธิบดีกิตติอุเทศบัณฑิต สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดสวายโปแปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายกีโซวันรัตนวันรัตนานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาพร้อมด้วยข้าราชการทีมไทยแลนด์ชุมชนชาวไทยภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชามียอดเงินกระถินพระราชทานและกระถินสามัคคีกว่า7 6 0 0 0 0บาท สำหรับโครงการเชิญภาพพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายในต่างประเทศมีมาตั้งแต่ปี2538กับประเทศเพื่อนบ้านและขยับออกไปนอกภูมิภาคอาเซียนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในปี2567มีการเชิญไปถวายทั้งหมด9ประเทศและด้วยความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมถือเป็นจุดแข็งของความสัมพันธ์และการเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน